สวัสดีทุกคนด้วยนะคะชอหินสลามดึกดื่นแห่งพิชราอิเซกายจารีเอสตามาแล้วนะคะเย้แล้วก็แขกที่รับเชิญวันนี้ค่ะอาเควิอารินค่ะอาสรพิษแห่งบ้านพิชราอิเซกายค่ะเอ้ยเอาคุณย้ายมาย้ายวันนี้ย้ายมาวันนี้ย้ายเดี๋ยวเดี๋ยวก็ย้ายกับไม่อยู่สักคืนนึงอะยากนะอยู่บ้านนี้สักคืนนึงกลัวแบบตอนนอนแล้วแบบโดนรอบฆ่าแบบใครวินทำไมพ่อไปเลยอ๋อนึกกำลังจะถามเลยว่าใครจะฆ่าคุณพี่วินแค่พี่คนเดียวนั่นแหละวันก่อนเขาบอกว่าเขาข่มขู่ผมเอาไว้เขาบอกว่าวันนั้นเธอเล่นขาฉันจำเอาไว้นะฉันจะรอเธอเผลอเขาว่างั้นอะเขาจะเล่นขาคนกลับเหรอไม่รู้อะเขาอาจจะเอาขาผมไปเลยก็ได้เอาขาผมไปเลยก็ได้น่ากลัวน่ากลัวปลักปลำเนี่ยเอ้ยจะตัวดูอยู่เดี๋ยวต้องหนีกลับบ้านละไงดูทรงแล้วน่าจะต้องโดดหน้าต่างหนีไม่น่าได้เดินออกนอกประตูแล้วหน้าต่างข้างๆเป็นป่าเปิดไปก็เจอป่าผมต้องเลือกอะไรระหว่างป่ากับพี่วินเฮ้ยแต่เขาเป็นเอวของป่านะเดินไปก็เจอเขาดีแต่ข้างบ้านเราเป็นป่ากล้วยนะต้าผิดอันนี้เหรอจริงแล้วคำใบ้ของเราอะค่ะอยู่ในซองนี้เลยอยู่ตรงหน้าปกในซองนี้เลยใบ้กูกิ๊กเก่งอยู่กูกิ๊กเก่งเนี่ยขอโทษนะคะถ้าเกิดแบบว่าทางกูกิดูอยู่คุณสามารถเข้าสปอนเซอร์อาราลิสเอวินได้ได้นะคะทำตัวข้าวไปด้วยใช่แล้วแบบเขาสามารถแบบว่ากูกิ๊กเธอไม่เอาพี่จะต่อพี่จะต่อถ้าถึงใครกูกิ๊กเก่งเยอะฉันไม่ฉันไม่ไหวฉันไม่ไหวแล้วกันได้แล้วก็ต่อแต่กูกิ๊กเก่งเยอะทำได้ทั้งดีโอ๊ยไม่ไหวได้แล้วต่ออร่อยอยู่อ่ะจริงกูกิ๊กเก่งเยอะคือกูกิ๊กเก่งเยอะแล้วต่อไปคุณจะเริ่มจากอะไรดีว่าจะมีไปแล้วนะคะหนึ่งว้ายว้ายโกกิเกยโยเมื่อกี้ฉันกินแบบหนังผีอะก็คือแบบว่าคุณกินออนเนียนริงผมไปแล้วคุณผมร่วงหรือเปล่ายังไม่ร่วงนะแต่ว่าตอนพี่วินมาเนี่ยมันเริ่มร่วงแล้วเพราะว่าพี่วินจิกขัวพี่วินจิกขัวโอ้ยจริงๆแบบยุ่งหัวเลยยุ่งแบบเราไม่เคยจะรักกันนี่เธอก็แบบว่าหนาอย่างผมจริงพี่ผมจริงนะเมื่อกี้แบบร่วงเนี่ยเนาะเสร็จผมเนี่ยเส้นนึงเนี่ยไม่จริงเป็นผมงอกเอต้า